โจทย์ปัญหาการบวกลบคูณหารละคนตัวอย่างที่1แบมขายหมูปิ้งได้50ไม้ราคาไม้ละ10บาทและขายข้าวเหนียวได้23ถุงถุงละ5บาทแบมขายข้าวเหนียวกับหมูปิ้งได้เงินกี่บาทขั้นตอนการวาดรูป อันดับแรกเรามาหาราคาที่ขายหมูปิ้งได้ก่อนนะคะซื้อหมูปิ้งมาไม้ละ10บาทคําว่าไม้ละหมายความว่าทุกๆ1ไม้ราคา10บาทเริ่มว่าจากไม้ที่1ก่อนเลยค่ะไม้ที่1ราคา10บาทไม้ที่2ราคา10บาทไปเรื่อยๆจนถึงไม้ที่50ก็ราคา10บาทรวมตั้งแต่ไม้ที่1ถึงไม้ที่50 ยังไม่ใช่สิ่งที่โจดถามคุณครูให้เป็นสามเหลี่ยมบาทไว้ก่อนนะคะต่อไปซื้อข้าวเหนียวราคาถุงละ5บาทหมายความว่าทุกๆถุงจะราคา5บาทหมดเลยให้ซื้อถุงที่1สังเกตนะคุณครูต่อกล่องของข้าวเหนียวกับหมูปิ้งไว้ด้วยกันเลยเพราะว่าเขาถามราคาที่ต้องจ่ายทั้งหมดเพราะฉะนั้นต่อกันได้เลยค่ะ ซื้อถุงที่1 5บาทแล้วต่อไปซื้อถุงที่2 5บาทซื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงถุงสุดท้ายคือถุงที่23ราคา5บาทเช่นกันเฉพาะราคาข้าวเหนียวตั้งแต่ถุงที่1จนถึงถุงที่23ยังไม่ใช่คำตอบสุดท้ายาคุณครูให้เป็นเนื่องจากว่าราคาของหมูปิ้งตั้งแต่ ไม้ที่1ถึงไม้ที่50เป็นราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างเท่าๆกันคุณครูขออนุญาตเขียนเป็นการคูณแทนแบบนี้นะคะได้50าสคูณสิและราคาข้าวเหนียวทุกๆหนึ่งถุงราคา5บาทและเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันเช่นกันคุณครูจึงเขียนเป็นการคูณแทนคือ23คูณ5ได้แบบนี้ คำถามถามว่าแบมขายข้าวเหนียวกับหมูปิ้งได้กี่บาทให้รวมราคาตั้งแต่หมูปิ้งไม้ที่1ไปจนถึงข้าวเหนียวถุงที่23ใส่เส้นโค้งรวมขันหมดเลยแบบนี้แล้วให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมบาทขั้นตอนการเขียนประโยคสัญลักษณ์สังเกตจากรูปนะคะกลุ่มของ50คูณ10 กับกลุ่มของ23คูณ5อยู่ฝั่งเดียวกันให้นำมาบวกกันจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ก็คือวงเล็บเปิด50คูณ10ปิดวงเล็บบวกเปิดวงเล็บ23คูณ5วงเล็บปิดเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมหาคำตอบในวงเล็บแรกกันก่อนเลยนะคะ50คูณ10 ศูคูณศได้0 0นคูณหได้0ก่อนจะนำหนไปคูณต้องเติมศูนย์ในหลักหน่วย1นคูณศได้0 1นคูณหได้5จับ2องบรรทัดบวกกัน0ูนย์บวกศได้0ูนศูนย์บวกศนย์ได้0 5ไม่มีตัวบวกให้ดึงลงมาสแสดงว่าในวงเล็บแรกมีค่าเท่ากับ500วงเล็บที่2ตั้ง23่สิคูณห้คูณสได้15ใส่5ทด1 ห้คูณสได้10บทดหเป็น11วงเล็บที่2มีค่าเท่ากับ115่งานำสองวงเล็บมาบวกกันตั้งบวกเลยนะคะห้าบวกกับ115 0งบูย์บวกหได้5้าศูย์บวกหได้1 5ึบวกหได้6แสดงว่าแบมขายข้าวเหนียวกับหมูปิ้งได้เงินทั้งหมด615บาท ตัวอย่างที่2จ๋ามีกระดาษ2,800แผ่นโบมีกระดาษ7รีมแต่ละรีมมีกระดาษ500แผ่นจ๋ามีกระดาษน้อยกว่าโบกี่แผ่นขั้นตอนการวาดรูปในโจทย์มีคำว่าน้อยกว่าแสดงว่าเป็นโจทย์แบบเปรียบเทียบ ข้อนี้จา๋ามีกระดาษน้อยกว่าโบแสดงว่าจา๋าเปรียบเทียบกับโบถ้าเป็นโจทย์แบบเปรียบเทียบเราจะวาดรูปแยกกันนะคะจะวาดรูปของจา๋ากับโบแยกกันแต่เอ๊เราจะวาดรูปของใครก่อนดีล่ะก็ต้องของคนที่เรารู้จำนวนกระดาษที่แน่นอนแล้วถูกไหมคะนั่นก็คือจา๋านั่นเอง ให้งั้นเราเขียนชื่อจา๋าพร้อมกับวาดเส้นเริ่มต้นกันนะคะจ๋ารู้กระดาษแล้วว่ามี2,800แผ่นให้วาดกล่องจำนวนแทนเลข2,800แผ่นเลยค่ะจากนั้นเด็กๆต้องสังเกตโจทย์ข้อนี้ดีๆนะคะโจทย์ไม่ได้บอกว่าโบมีกระดาษมากกว่าหรือน้อยกว่าจา๋ากี่แผ่นแต่โจทย์บอกว่าโบมีกระดาษ7รีม แต่และรีมมีกระดาษ500แผ่นนั่นหมายความว่าเราสามารถหากระดาษทั้งหมดของโบได้ค่ะให้เริ่มว่าจากรีมที่1มี500แผ่นรีมที่2ก็มี500แผ่นวาดไปเรื่อยๆจนถึงรีมที่7ก็มีอีก500แผ่นเพราะฉะนั้นกระดาษของโบตั้งแต่รีมที่1จนถึงรีมที่7 คือการเพิ่มขึ้นทีละ500แผ่นเท่าๆกันทั้งหมด7รีมสามารถใช้วิธีคูณได้ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้คุณครูขอเขียนเป็น7คูณ500นะคะแต่เอ๊โจทย์บอกว่ามีกระดาษน้อยกว่าจะมีกระดาษน้อยกว่าโบนะคะส่วนไหนในรูปล่ะคือส่วนที่น้อยกว่าเพราะฉะนั้นส่วนที่น้อยกว่าหรือส่วนที่โบมากกว่าจ๋าก็คือส่วนต่างค่ะ เราจะรู้ส่วนต่างได้ไงก็คือเราต้องรู้ส่วนที่เท่ากันก่อนเพราะฉะนั้นคุณครูรากเส้นประให้เท่ากันก่อนนะคะเมื่อเท่ากันแล้วหมายความว่าตัวเลขที่อยู่หน้าเส้นประสังเกตนะจะเป็นแถบสีฟ้าเหมือนกันเลยก็คือต้องเป็น2,800เหมือนกันถูกไหมคะหลังจากนั้นตัวเลขที่อยู่หลังเส้นประทั้งหมดที่เป็นของโบ คือส่วนที่โบมากกว่าจา่าหรือส่วนที่จ่าน้อยกว่าโบนั่นเองตรงส่วนนี้เป็นส่วนที่โจทย์ถามให้เป็นช่องสี่เหลี่ยมพร้อมหน่วยเป็นแผ่นค่ะ <c oughs> ขั้นตอนการเขียนประโยคสัญลักษณ์สังเกตจากรูปนะคะช่องสี่เหลี่ยมอยู่ที่รูปของโบเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์จากรูปของโบค่ะ รูปของโบนั้นมีตัวเลขอยู่2ชุดคือชุดที่1วงเล็บ7จ็ดคูณ500กับชุดที่2คือ2800ค่ะสังเกตว่าช่องสี่เหลี่ยมคือการที่กล่องยาวๆของโบโดนตัดตรงส่วนที่เป็นสีฟ้าออกถูกไหมคะถึงจะเหลือส่งที่เป็นสีเขียวที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นการตัดออกก็คือการลบหมายความว่าเรานำเปิดวงเล็บ เจ็ดคูณ500ปิดวงเล็บไปลบออกกับ2,800ขั้นตอนการคำนวณให้หาคำตอบในวงเล็บก่อนนะคะนำ5 0า500กับ7มาคูณกันแต่ว่า7กับ500จะเอาอะไรตั้งไว้ข้างบนคะเด็กๆ แน่นอนเราก็ต้องนำจำนวนที่มีหลายตัวหลายตัวในที่นี้ก็คือระหว่าง7กับ500นะคะ,สะแสดงว่าเราต้องนำเลข500มีตั้ง3ตัวน่ะตั้งไว้ด้านบนและนำ7คูณด้านล่างเริ่มคูณกันเลยค่ะ7คูณ0ได้0 7คูณ0ได้0 7คูณ5ได้35ได้คำตอบในวงเล็บแล้วนะคะได้3,500 จากนั้นนำ3,500ไปลบกับ2,800ลบเลขกันเลยนะคะ0ลบ0ได้0 0ลบ0ได้0 5ลบ8ไม่ได้ไปขอยืม3จาก3เหลือ2 5ยืมมากลายเป็น15คราวนี้15ลบ8ได้แล้วนะคะ15ลบ8ได้7 2อลบสได้ 0. 0 0ในหลักพันเราไม่เขียนนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือจ๋าจะมีกระดาษน้อยกว่าโบอยู่เจแผ่นเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบเรียบร้อยแล้วให้นำความรู้ความเข้าใจในคลิปวิดีโอมาทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า37ข้อ2.1 หน้า38ข้อ3.1และหน้า39ข้อ3.2ถ้านักเรียนคนใดไม่ได้มารับหนังสือเรียนวิชาแมทซนให้ทำลงในใบงานนะคะอุปกรณ์ที่ใช้คือดินสอยางลบไม้บรรทัดและให้เด็กๆเกตรียมสมุดกราฟไว้สำหรับวิชาแมทซนหนึ่งเล่มนะคะขอบคุณค่ะ